กลับมาช่วงนี้ติดตามความคืบหน้าคดีสำคัญคดีกำนันนกนะครับสิ่งที่หลายคนเฝ้ารอคอยเมื่อวานนี้คือการแถลงของท่านรองโจ๊กและคณะที่บอกว่าการกู้ไฟล์ภาพจากเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกถอดแล้วนำไปทิ้งนะครับตอนแรกเนี่ยบอกว่ากู้มาได้มีกล้องอยู่ในสำนักงานของกำนันนกมีอยู่15ตัวแต่กู้ภาพมาได้13ตัวมันขาดไปอีก2ตัวแล้ว2ตัวเนี้ยเป็นจุดสำคัญที่จะเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้ท่านรองโจ๊กบอกว่ามีการกู้ได้แล้วทีมงานลองเปิดกราฟิกอันแรกมาก่อนที่จะเห็นว่าเนี่ยครับมีกล้องทั้งหมดในสำนักงานนะครับของกำนันนกเนี่ย15ตัวแล้วมันยังเหลืออีก2จุดที่ยังกู้ไม่ได้แต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ท่านรองโจ๊กยืนยันว่าสามารถกู้ได้แล้วและเห็นภาพเหตุการณ์ชัดเจนว่าใครทำอะไรยังไงบ้างเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.ท่านเดินทางมาดูกล้องวงจรปิดอีก2ตัวจาก15ตัวภายในบ้านของกำนันนกนะครับที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่จะเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดโดยใช้เวลาดูประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะนำภาพจากกล้องวงจรปิดบางส่วนในที่เกิดเหตุช่วงก่อนและหลังเกิดเหตุมาเปิดเผยให้สื่อมวลชนดูนะครับภาพแรกเนี่ยจะเป็นภาพของตำรวจ3นายก็คือดาบตำรวจสราวุธดาบตำรวจชนานัทและพันตำรวจตรีนรงค์พิทักษ์ฉนวนนะครับที่มีการอุ้มร่างของสารวัตรสิวหลังจากถูกยิงได้รับบาดเจ็บขึ้นรถนี่ครับมีภาพของตำรวจ3นายนี้นะครับแล้วก็มีพลขับวิ่งไปนำรถเก๋งมาแล้วก็พาตัวของสารวัตรสิวนั่งเบาะหน้าข้างคนขับนะครับส่วนตำรวจอีกนายนึงนั่งเบาะหลังแล้วก็คอยเอามืออุดบาดแผลจากรอยกระสุนแล้วพลขับก็พาไปโรงพยาบาลหลังจากนั้นก็จะเป็นภาพของพันตำรวจโทวสินถูกยิงล้มอยู่ท่านนี้ก็เป็นหนึ่งคนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้นะครับแล้วก็มีตำรวจอีก4นายก็คือดาบตำรวจสราวุธพันตำรวจตรีนรงค์ร้อยตำรวจโทจตุรวิทย์และพันตำรวจโทพัทรเนี่ยเข้าไปพัทระนะครับเข้าไปช่วยเหลือพาขึ้นรถกระบะรวมทั้งเหตุการณ์ตรงนี้มีผู้กับเบิ้มเนี่ยอยู่ด้วยส่วนอีกภาพนึงจะเป็นฝั่งของกำนันนกนะครับช่วงก่อนเกิดเหตุตอน2ทุ่มกว่าๆในน่องอยู่ในงานในกระเป๋ากางเกงมีปืนที่ใช้ในการก่อเหตุนะครับภาพนี้ชัดเจนส่วนอีกภาพนึงเป็นเวลาในกล้องเนี่ยประมาณสักทุ่ม40นาทีนะครับมีญาติของกำนันนกก็คือนายเด้งกับนายต๋องเดินเข้ามาในงานแล้วก็มีภาพการส่งปืนให้กับนายเด้งเข้าไปในงานด้วยโดยหลังจากมือปืนลั่นไกก็คือนายหน่องเนี่ยหลังจากยิงตำรวจแล้วนะครับนายเด้งก็มีการชักปืนออกมาลักษณะคล้ายกับเป็นการปกป้องกำนันนกตอนนี้นายเด้งกับนายต๋องได้ถูกแจ้งข้อหาไปแล้วทั้งคู่นะครับหลังจากนั้นก็เป็นภาพของ1ใน6ตำรวจที่ถูกจับในชุดแรก6ตำรวจที่ถูกจับในชุดแรกที่ถูกออกหมายจับแล้วก็ตอนนี้ฝากขังไปแล้วนะครับ1ใน6ตำรวจถอดเสื้อโดยมีปืนเหน็บไว้ที่เอวหลังจากอ้างว่าตอนที่ไปร่วมงานวันนั้นไม่ได้พกปืนไปแต่ภาพนี้ชัดเจนนะครับว่ามีการพกปืนไปแล้วก็ตำรวจอีกนายนึงนี่เห็นไหมฮะมีการพกปืนเอาไว้ที่เอวเช่นเดียวกันชัดเจนว่าในงานเลี้ยงวันนั้นตำรวจมีปืนแต่เหตุใดจึงไม่ระงับเหตุจะเข้าความผิดมาตรา157แล้วเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ว่ากันไปนะครับโดยท่านรองโจ๊กท่านบอกนะครับว่าภาพแรกสิ่งที่สังคมสงสัยพบว่าตำรวจหลายนายให้การเท็จนะครับเดิมทีที่สอบปากคำตำรวจในงานบอกว่าไปส่งคนเจ็บที่โรงพยาบาลเป็น10คนแต่ความเป็นจริงพอดูจากกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ยมีแค่5ถึง7คนเท่านั้นนะครับที่พาคนเจ็บคนเสียชีวิตไปส่งที่โรงพยาบาลส่วนคนให้การบอกว่าช่วยก็ไม่ได้ช่วยอันนี้ท่านรองโจ๊กบอกว่าถือว่าขัดแย้งกับข้อเท็จจริงนะครับส่วนการดำเนินคดีก็จะร่วมกันพิจารณาแจ้งข้อหาให้การเท็จว่ามีตำรวจนายไหนบ้างต้องถูกแจ้งข้อหานี้ขณะเดียวกันที่ชัดเจนก็คือตำรวจในงานส่วนใหญ่มีปืนนะครับตำรวจมีปืนแต่กลับไม่ช่วยระงับเหตุทั้งที่เป็นเหตุซึ่งหน้าซึ่งอันนี้ก็ต้องเตรียมดำเนินคดีเช่นเดียวกันแล้วก็หลังจากเกิดเหตุเนี่ยตำรวจอีกส่วนนึงกลับไปช่วยเหลือผู้กระทำความผิดก็คือทั้งตัวกำนันนกแล้วก็นายหน่องมือปืนแทนที่จะอยู่ข้างตำรวจช่วยเหลือตำรวจด้วยกันส่วนนายตำรวจระดับสูงเพ่นไปแล้วกลับบอกว่าไปช่วยทั้งที่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเนี่ยทุกอย่างมันชัดเจนหมดนะครับหลังจากกู้ไฟล์ภาพจากเซิร์ฟเวอร์ได้ลองฟังท่านรองโจ๊กอธิบายอีกทีนะครับตำรวจหลังจากเกิดเหตุแล้วนะครับก็ช่วยผู้กระทำผิดนะครับ
เช่นขับรถนำบ้างขับรถตามบ้างนะครับนะแล้วก็ไปเป็นคนที่คุ้มกันให้กำลังนกบ้างนะครับเพราะนั้นเหมือนที่ผมเรียนนะครับว่าแทนที่จะอยู่ข้างตำรวจนะช่วยตำรวจนะกลับกลายไปช่วยผู้กระทำผิดกลับมีส่วนหนึ่งนะครับนายตำรวจระดับสูงนะก็เพ่นหนีแนบนะครับนะไอ้ที่บอกว่าช่วยเขาก็ไม่ได้ช่วยเลยนะครับก็โกหกทั้งนั้นนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ย่ำแย่มากนะครับโอ้ฟังแล้วสะเทือนใจเหมือนกันนะตำรวจนี่โกหกทั้งนั้นเมื่อวานนี้เนี่ยที่พี่อาร์มบอกไปเมื่อสักครู่นะคะว่ากล้องตัวสำคัญที่มันจะเห็นเหตุการณ์ทั้งสองกล้องอ่ะที่สับสนกันมาตั้งแต่เช้าว่าเอ๊ะสรุปแล้วถอดปลั๊กหรือถอดสายแลนหรืออะไรยังไงแต่ว่าไม่ว่าจะยังไงนะคะเซิร์ฟเวอร์มันมาจากตัวเดียวกันถูกไหมคือถ้ากู้เซิร์ฟเวอร์ได้มันก็สามารถที่จะเห็นแต่ปรากฏว่าไอ้กล้องสองตัวสำคัญเนี่ยค่ะได้ข้อเท็จจริงมาแล้วมี15ตัวใช่ไหมในบ้านในสำนักงานแต่ปรากฏว่ากู้ได้ 100% คือ13ตัว อีก2ตัวเนี่ยมันไม่ต้องใช้คำว่ากู้อ่ะเพราะตัวแรกมันไม่ได้ใช้งานมาตั้งแต่23สิงหาคมที่ผ่านมา อันนี้ตัวนึงนะส่วนอีกตัวนึงถูกเหมือนลักษณะเหมือนไปถูกปิดสวิตช์เอาไว้ตอน10โมงกับอีก16นาทีในวันที่เกิดเหตุนะในวันที่เกิดเหตุภาพมันเป็นภาพสุดท้ายที่ตรงนั้นแหละ ครับคือเป็นภาพลักษณะท่านดูนี่จะไม่ผิดเป็นเหมือนตอนกำนันนกกำลังล้างรถเบนเล่อยู่จบแค่ตรงนั้นภาพสุดท้ายภาพสุดท้ายจบแค่ตรงนั้นครับแล้วก็ไม่มีภาพหลังจากนี้แล้วสรุปแล้วนะคะคือไม่มีการดึงปลั๊กไม่มีการถอดสายใดๆหลังจากถอดบอร์ดออกตรวจสอบสรุปแล้วว่ากำนันนกไปกดปิดสวิตช์เอาไว้ตอน10โมง16นาทีก็เท่ากับว่า2ตัวนี้ไม่ได้เลยไม่มีอะไรมาเลยนะคะเท่ากับว่า15ตัวในวันที่เกิดเหตุก็กู้ภาพมาได้จากแค่13ตัวใช่แล้ว2ตัวนี้มีตัวนึงที่ไม่ได้ใช้งานอยู่แล้วอีกตัวนึงถูกปิดสวิตช์ไปใช่ค่ะทีนี้ไอ้ที่ว่าถูกปิดสวิตช์เนี่ยพี่อาร์มอาจจะมีคนไปเตือนกำนันนกมั้ยเพราะตอนนั้นเป็นช่วงเวลาจัดสถานที่แบบงานเลี้ยง คือไปเตือนเนี่ยเตือนเรื่องนี้นะเรื่องการจัดงานว่ากล้องต้องไม่ให้เห็นว่ามีใครมานั่งบ้างก็เลยไปกดปิดกล้องแล้วมันก็ไม่มีการบันทึกมาตั้งแต่ตอนนั้นจนตอนเริ่มงานสารวัตรสิวเข้ามาในงานได้ไม่นานก็มีการยิงเกิดขึ้นเป็นความฮึกเหิมเป็นความคึกขนองเหตุการณ์ในการยิงในงานนั้นคงไม่มีใครคิดว่าจะรุนแรงแบบนี้หลังทะเลาะกันนะคะกำนันไปคุยกับนายหน่องมีพยานหลักฐานชัดเจนว่ากำนันสั่งยิงหลังยิงแล้วลูกน้องกำนันก็ยืนคุมเชิงทุกจุดอ่ะนี่คือสิ่งที่รองโจ๊กแถลงนะเอาลองฟังช่วงนี้ว่ายังไงค่ะครับเหตุการณ์ในการยิงเนี่ยนะคือในการเข้ามาในงานเนี่ยนะครับนะก็คงไม่มีใครนึกว่าจะมีเหตุรุนแรงขนาดนี้นะแต่ว่าผมก็อธิบายต่อว่าเมื่อเข้าไปในงานแล้วเมื่อมีการโต้เถียงนะก็เริ่มมีการเคลียร์คนออกไปนะกำนันก็เริ่มมีการไปคุยกับไอ้หน่องนะครับนะแล้วจากนั้นก็นำมาสู่การยิงโดยวันนี้นะครับเรามีพยานฐานที่ยืนยันชัดเจนว่ากำนันเป็นผู้สั่งยิงนะครับนะเพราะนั้นในเหตุการณ์ดังกล่าวเหล่านี้นะครับหลังจากเกิดการยิงแล้วนะลูกน้องกำนันก็ยืนคัฟเวอร์หมดทุกจุดแต่ตำรวจเนี่ยต่างคนต่างออกต่างคนต่างทิ้งหน้าที่ส่วนมูลเหตุสำคัญนะครับท่านรองโจ๊กท่านบอกแบบนี้ครับว่าน่าจะเป็น3เรื่องเรื่องแรกก็คือมีการขอย้ายจ่าอาร์ตที่บอกว่าจากสายตรวจรถยนต์ขอไปเป็นสายตรวจจักรยานยนต์ได้ไหมแล้วทางสารวัตรสิวบอกว่าไม่ได้อันนี้หนึ่งเรื่องนะครับเรื่องที่สองบอกว่าคุยกันเรื่องของสวยสติ๊กเกอร์รถแบกน้ำหนักนะครับขอแบกน้ำหนักเพิ่มได้ไหมขอจ่ายสวยได้ไหมแต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้อีกนะครับก็เลยทำให้พอขอจ่ายสวยไม่ได้แบกน้ำหนักเกินไม่ได้กำไรก็น้อยลงก็เป็นมูลเหตุให้มีการลุกแก่อำนาจนะครับ3ก็จะเป็นการดวลเล่าระหว่างสารวัตรสิวกับกำนันนกจนมีปากมีเสียงกันนะครับแต่ว่าเรื่องการดวลเล่าเนี่ยท่านรองโจ๊กท่านบอกว่าก็เป็นแค่ส่วนเดียวเรื่องหลักเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของความไม่พอใจอยู่แล้วที่กำนันนกมีต่อสารวัตรสิวเนี่ยนะครับทำให้รถวิ่งลำบากในตอนที่สารวัตรสิวเนี่ยถ้าลงมากำกับดูแลนะครับแล้วก็เรื่องของการขอย้ายลูกน้องซึ่งจากรายงานเนี่ยจากข้อมูลท่านรองโจ๊กท่านบอกว่าสารวัตรสิวท่านเพิ่งไปที่บ้านหลังนี้เป็นครั้งแรกนะโดยมีผู้กำกับเบิ้มชวนไปเพื่อให้ไปทำความรู้จักคุ้นเคยกับกำนันนก
พราะตัวเองก็สนิทอยู่แล้วอันนี้ตามข้อมูลนะผู้กำกับเบิ้มก็ยิงตัวเองเสียชีวิตไปแล้วใช่ก็บอกว่ารู้สึกผิดที่ตัวเองพาน้องไปตายเป็นแบบนั้นนะฮะแล้วเห็นบอกว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการพิจารณาแจ้งข้อหาเพิ่มเติมส่วนกำนันนกพยานหลักฐานมัดตัวหมดแล้วนะครับหลังจากนี้จะไล่ขยายผลต่อเรื่องของความร่ำรวยผิดปกติเส้นทางการเงินเรื่องธุรกิจการประมูลงานต่างๆทั้ง 1,500 โครงการตามที่สื่อมีการเปิดเผยมาก่อนหน้านี้ท่านรองโจ้บอกว่าถ้าพบว่ามีความผิดนะครับก็จะต้องยึดทรัพย์รวมถึงดำเนินการเรื่องของภาษีด้วยณตอนนี้ทุกหน่วยงานก็เข้ามาดูแลเรื่องนี้กันอย่างใกล้ชิดนะครับทีนี้เนี่ยนะคะมันมีคำพูดหนึ่งมาจากรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวงท่านพลตำรวจโทจรูลเกียรติปานแก้ว อันนี้ย้อนไปช่วงกลางวันนะ คือท่านลงพื้นที่ไปพร้อมกับตำรวจทางหลวงนะพี่อาร์มแต่ไม่ได้ไปดูเกี่ยวกับเรื่องคดีนะไปเชิญดวงวิญญาณเอารถประจำตำแหน่งไปบอกไปรับลูกน้องใต้บังคับบัญชาของตัวเองค่ะคือบิ๊กเต่าท่านเป็นคนหนึ่งที่ท่านบอกว่าเสียใจมากนะกับการสูญเสียนายตำรวจฝีมือดีทั้งสองนายท่านบอกว่านี่แหละคือความรักเขารักกันนะเขาถึงช่วยเหลือกันและกันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะพลตำรวจโทจรูลเกียรติท่านก็มาพร้อมกับทีมตำรวจทางหลวงนะคะเชิญดวงวิญญาณสารวัตรสิวที่จุดเกิดเหตุที่ทำการบ้านกำนันนกแล้วท่านจรูลเกียรติเนี่ยท่านก็เปิดเผยบอกว่าปัญหาที่ชัดเจนเกิดขึ้นหลังสารวัตรสิวมาปฏิบัติหน้าที่และพบว่ามีการจับกุมรถบรรทุกของกำนันนกมากขึ้นกำนันนกก็เลยพยายามจะเคลียร์กับสารวัตรสิวมาโดยตลอดแต่ท่านพูดแบบนี้น่าสนใจมากนะพี่อามท่านบอกว่าจริงๆมันไม่ใช่เลยหรอกไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นน่ะผมว่ามันน่าจะมาจากฟางเส้นสุดท้ายที่เกิดขึ้นในงานเลี้ยงที่แม้ว่าสารวัตรสิวจะยอมมางานเลี้ยงตามคำชักชวนของผู้บังคับบัญชาแต่ก็ยังไม่ยอมเคลียร์กับกำนันนกจนมีการท้าดวลเล่ากันแล้วกำนันนกแพ้ระหว่างนั้นเนี่ยฟางเส้นสุดท้ายที่ว่ามันมาจากคำพูดของสารวัตรสิวที่พูดกับกำนันนกว่ากำนันสู้ผมไม่ได้หรอกแล้วพูดต่อหน้าวงนั้นอะแล้วก็อาจจะทำให้กำนันนกรู้สึกเสียหน้าพอสิ้นคำนี้มีการขอโทษกันไม่เกิน10นาทีแล้วปืนก็ดังขึ้นมาลองฟังท่านอธิบายช่วงนี้ค่ะแต่ผมว่าคำที่กำนันนกเนี่ยตะบะแตกฟางเส้นสุดท้ายขาดเนี่ยคือสู้ไม่ได้ไม่ใช่กำนันสู้ผมไม่ได้กำนันไม่เคยสู้ใครไม่ได้นะบางทีมันอาจจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายคำที่ดวลเล่ากันวันนั้นคือก็ขอไม่ได้แล้วก็เอ้ยกินเหล้าดีกว่าก็กินพอกินเสร็จดันกินสู้ไม่ได้ก็มึงกำนันสู้ผมไม่ได้เท่านั้นแหละครับมาเยอะกำนันสู้ผมไม่ได้หรอกใช่ไหมผมเชื่อว่าตรงนั้นแล้วก็มีการไปนั่งที่โต๊ะอื่นแล้วก็มีการขอโทษกันไม่เกิน10นาทีเสียงปืนดังพูดแบบนี้นะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลอ่ะมันเมื่อสักครู่ที่อาร์มบอกไปอ่ะเนาะว่านอกเหนือจากเรื่องของการท้าดวลเล่ามันก็มีเรื่องต่างๆที่ผ่านมาด้วยว่าสารวัตรสิวท่านเป็นคนตรงฉินน่ะใช่ไหมคะไม่ได้หรอกเรื่องของรับสินบนเงินสวยอะไรต่างๆส่งเขากลับบ้านแล้วก็ส่งไปที่ทำงานเรื่องทางคดีก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าหลังจากนี้สิ่งที่ต้องติดตามต่อคือเรื่องการทลายอิทธิพลของมาเฟียในพื้นที่แต่ละจังหวัดนะหลายคนก็บอกว่าแค่นครปฐมอ่ะมันไม่พอแต่จะต้องมีการยึดนครปฐมเป็นโมเดลก่อนแล้วค่อยๆขยายไปโดยที่บุคคลสำคัญของเรื่องนี้ที่เราต้องฝากความหวังคุณชราไทยเศรษฐ์เห็นมีลิสต์รายชื่อมาเยอะเลยต้องมาช่วยจัดการเรื่องนี้นะเรื่องของผู้มีอิทธิพลเรื่องของมาเฟียเนี่ยนะครับเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าคดีนี้กันต่อทาง PPTV ของเราได้ทุกช่วงข่าวนะครับติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย